มาดูข่าวในแวดวงธุรกิจการเงินธนาคารกันบ้างนะครับล่าสุดครับทางธนาคารกรุงเทพก็มีการจับมือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจัดงานที่ชื่อว่าปล่อยนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดครับโดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับจับตลาดนักศึกษาครับโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานปล่อยครับรวมสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตตอบโจทย์คนยุคใหม่ในคอนเซปต์ชอป ชิมชิวแชะนะครับดึงเกิลกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง BNK48 มาสร้างสีสันครับรับเทศกาลวาเลนไทน์พร้อมกันนี้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษครับเพื่อชวนนักศึกษาให้ใช้ QR โค้ดจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking แทนเงินสดนะครับ โดยคุณพจนีคงคาลัยครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางธนาคารครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานปล่อยซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตสำหรับนักศึกษาที่จัดขึ้นในคอนเซปต ช็อปชิมชิลแชะนะครับโดยมีเหล่านักศึกษามาออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายครับให้เลือกช็อปได้ตามไลฟ์สไตล์ยังเจนตามด้วยการเดินชิมอาหารจากร้านสุดฮิตการันตีด้วยท็อปรีวิวจากวงไนด์คอมนะครับเว็บไซต์แหล่งรวมร้านอาหารของประเทศไทยแล้วก็พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับนักช็อปที่สแกน q r Code โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking เพื่อชำระค่าสินค้าภายในงานตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเงินคืน20บาทต่อรายการสูงสุดถึงสี่ ร0 0บาทต่อคนครับส่วนร้านค้าภายในงานนี้เพียงรับชำระเงินค่าสินค้าผ่าน QR code ของธนาคารกรุงเทพก็จะได้รับเงินคืน10บาทต่อรายการสูงสุดถึง500บาทต่อร้านค้าครับนอกจากนี้สำหรับผู้ร่วมงานที่มีแอปพลิเคชันบุหลวง M Banking รับฟรีครับกระเป๋าผ้าสุดชิคมูลค่า120บาทไว้เดินช็อปแบบเท่ๆนะครับแถมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานปล่อยได้ฟรีนะครับที่เมนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์รังสิตในวันที่1 4กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา 17เรกานะครับถึง22นากาครับขณะที่ทางบลจไทยพาณิชย์นะครับล่าสุดมีการประกาศจ่ายเงินปันผล7กองทุนนะครับรวมเม็ดเงินกว่า370ล้านบาทด้วยกันครับโดยทางด้านของคุณสมิทธ์พนมยงค์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเปิดเผยถึงภาพ,ร,พรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารของบลจไทยพาณิชย์นะครับ ว่าทางบริษัทนั้นเตรียมมีการจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนสําหรับการดําเนินงานระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึง3าเธันวาคม2 5 6 0ครับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น7กองทุนนะครับรวมมูลค่ากว่า370ล้านบาทในวันที่2มีนาคมนี้นะครับประกอบไปด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลหรือว่า dif นะครับจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา24.5สสตางค์ต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ cpn commercial gold นะครับหรือว่า cpn cg นะครับที่จ่ายปันผลเนี่ยตรา24.72 อาสตางต่อหน่วยนะครับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรามออฟฟิศนะครับจ่ายเงินปันผลอัตรา21สตางต่อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริพรามออฟฟิศจ่ายเงินปันผลในอัตรา15.5สตางต่อหน่วยครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสทรีพาร์คจ่ายเงินปันผลในอัตรา17.18สตางต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เดอะคริสตัลรีเทลโกลด์นะครับที่ลงทุนในโครงการเดอะคริสตัลและโครงการเดอะคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา14.47สตางค์ต่อหน่วยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวันโฮเทลโกลด์นะครับที่ลงทุนในโรงแรมไอเบสป่าตองและโรงแรมไอเบสพัทยาจะจ่ายเงินลดทุนในอัตรา13.3สตางค์ต่อหน่วยครับปิดท้ายกันที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับล่าสุดไปร่วมจัดก,กิจกรรมวิ่งมาราธอนกันนะครับในงานบุรีรัมมารา thon 2018ครับ โดยทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับโดยคุณอนุสรแก้วกังวานนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์และคุณสาระลำำ้ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการ แข่งขันวิ่งบุรีรัมมาราธอน2018ครับร่วมปล่อยตัวนะักกีฬาณนะจุดสตาร์ทโดยงานดังกล่าวครับมีผู้ให้ความสนใจรวมกว่า13,000คนทางนี้บริษัทได้สนับสนุนการแข่งขันวิ่งดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2ตามนโยบายของบริษัทครับที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายและใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยงานจะจัดขึ้นณนะสนามช้างอินเตอร์ i น n a l c i r c u กิตจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับ ล่าสุดนะครับเซ็นตอินเด็กซ์นั้นก็บวกอยู่นะครับ2.68จุดวินเวลาทีปัจจุบัน1,802.71จุดเมื่อสักครู่นี้โดนขายลงมานะครับร่วงลงไปอยู่ที่1,799.08จุดติดลบไปประมาณ1จุดครับส่วนจุดสูงสุดในเช้านี้อยู่ที่1,806.78จุดบวกขึ้นมา6.75จุดนะครับขณะที่ทางด้านของราคาทองคำในเช้าวันนี้นะครับขายออกทองคำแท่งของสมาคมประกาศออกมาราคานั้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะครับ ขายออกอยู่ที่19,850บาทรับซื้อ19,750บาทครับส่วนทองรูปพรรณขายออกเช้านี้2 3 3 5 0บาทนะครับราคาทองคำในตลาดโลกเองรีบาวด์ขึ้นมานะครับเช้านี้1334เหรียญแต่ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อในเชาน้านี้กดดันครับทำให้ขายปลีกนั้นราคาย,ยังคงยืนที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดครับทางด้านของตัวค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะครับสาสบาท42งตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ ส่วนตลาดในเอเชียวันนี้นะครับต้องบอกว่าบางตลาดเริ่มจะปิดแล้วนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเช้านี้จะมีตลาดไต้หวันแล้วก็เวียดนามปิดทําการนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะปิดกันหลายตลาดเลยนะครับต่างตลาดของจีนเนี่ยจะปิดกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ15กุมภาพันธ์ปิดยาวเลยนะครับจนถึงพุธหน้าเลย21กุมภาพันธ์นะครับหยุดยาวแบบนี้ปริมาณการซื้อขายก็อาจจะหายไปบ้างน,นะครับจึงมีการประมาณกันว่าโวล่มในตลาดช่วงนี้ในช่วงของเทศกาลหยุดยาวนั้นอาจจะกรับตัวลดลงนะครับ และนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของ m ั n นี่เด l y ลี่ในเช้าวันนี้ผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุ้มช่วงไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ